สวัสดีครับวันนี้โค้ชซีจะมาแนะนำประโยชน์ของการเล่นกระโดดเชือกมาฝากนั่นก็คือ3เหตุผลที่ควรเล่นกระโดดเชือกนะครับโดยการกระโดดเชือกจัดเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีความสนุกสนานเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่กำลังอยากลดน้ำหนักลดพุงลดไขมันนะครับก็ไปดูกันเลยเริ่มต้นที่ประโยชน์ข้อที่1การกระโดดเชือกช่วยลดพุงลดไขมันและช่วยกระชับสัดส่วนการกระโดดเชือกก็เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยลดไขมันลดพุงได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะการกระโดดเชือก30นาทีร่างกายสามารถเบิร์นหรือว่าเผาผลาญพลังงานได้มากถึง390กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวจึงทำให้ร่างกายดึงเอาไขมันส่วนเกินออกมาใช้ได้เร็วมากขึ้นนั่นเองการกระโดดเชือก30นาทีสามารถเผาผลาญพลังงานได้390กิโลแคลอรี่ซึ่งเทียบเท่ากับการวิ่งออกกำลังกายเป็นระยะทาง7กิโลเมตรเลยทีเดียวและการกระโดดเชือกเพียงแค่15นาทีก็สามารถทำให้ร่างกายมีอัตราการเต้นของหัวใจในระดับคาร์ดิโอได้ซึ่งจะทำให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นจึงดีต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงปอดด้วยนะครับส่วนระยะเวลาที่แนะนำในการเล่นควรเล่นอยู่ประมาณ30นาทีต่อครั้งจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มากและก็ไม่น้อยจนเกินไปและควรเล่นอย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ก็จะทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงลดไขมันเพิ่มความกระชับสัดส่วนได้นั่นเองและประโยชน์ข้อที่2การกระโดดเชือกช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกโดยการกระโดดเชือกวันละ30นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์จะช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงได้เป็นอย่างดีเพราะการกระโดดเชือกขึ้นลงไปมาจัดได้ว่าเป็นการออกกำลังกายที่เน้นช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นความกระชับของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องและหลังส่วนล่างถือเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายรวมไปถึงกล้ามเนื้อต้นขาและขาส่วนล่างด้วยนะครับดังนั้นการกระโดดเชือกจึงสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บของเท้าข้อเท้าขาท่อนล่างและการกระโดดเชือกเป็นประจำจะสามารถเพิ่มความสูงของเด็กและวัยรุ่นได้ด้วยนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือการกระโดดเชือกช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ดีมากขึ้นนะครับเพราะการกระโดดเชือกเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายสะดวกและก็สนุกสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หากคุณมีความเครียดจากการทำงานหรือเรื่องราวต่างๆในระหว่างวันลองมาเล่นกระโดดเชือกในช่วงเย็นดูนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีระบายความเครียดต่างๆในตัวคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการกระโดดเชือกก็จะช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งช่วยผ่อนคลายไม่เครียดรู้สึกสดชื่นและช่วยฝึกสมาธิด้วยนะครับข้อแนะนำควรออกกำลังกายให้พอเหมาะศึกษาการเล่นให้ถูกวิธีและมีวินัยในการเล่นให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการสร้างประโยชน์ให้กับร่างกายได้อย่างเต็มที่นั่นเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unlock You Club คลับสำหรับคนอยากผอมกับโค้ชซี